บอยฮะตัวนี้ฮะเพื่อนน่าจะโยนให้แหละครับเป็นโครเม็กซ์ครับเพราะว่าโครเม็กซ์ไม่ซื้อโอโดรนครับและฮีทเวฟครับจะตั้งเกมบอกว่าเขายังไงครับยังไม่ได้กลางท็อกซิสกรีนนะครับมีการโซโลคิวครับมาสนูสแกนมาเช็คกันก่อนแล้วโรเล็กไปเปิดเซปปิ้งโซไฮโอ้โหแกตัวนี้ครับแล้วโรเล็กครับผมนั่นไรมาต่อโรเล็กหลบลงมาตรงนี้ครับไล่เช็คซ้ายขึ้นมาต่อแล้วกดต่อไปโรเล็กกับฝั่งของมิเชลลี่มาได้ครับแล้วมิเชลลี่เปิดมาต่อโรเล็กกับไม่คิวเก็บตัวของโซโลคิวไปแล้วเอ็นเดสไซเทนโรเล็กมาคืนมาครับตัวนี้ครับโอ้และการบิ๊กดีครับยังเทรดมาได้ SSI คนสุดท้ายและยังเทรดกันอยู่และการบิ๊กดีครับปิดงานไปครับ 1-0 อย่างรวดเร็วครับสำหรับ Attack All Round เอาเลยครับผม Attack All Round ครับผมเปิดมาก็ได้จะเป็นแฟนกันเลยครับพี่เบนครับตรงนี้นะโอ้อะนั่นแหละครับน้องบอสครับถือว่าทำได้ดีครับสำหรับฟอร์เมชั่นรับที่บุกแบบนี้ฮะน้องบอสเรียกว่าเป็นการรับแบบ aggressive ครับผม attack all round นี่ครับตัวนี้แล้วอยู่แคมป์ครับแบบเรียกว่าหรูหราสวยงามนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเปิดมาก่อนครับครับผมโอ้แล้ววิโรเล็กซ์ล่ะฮะมันเป็นวันเท่าครับพี่เบนครับเอาเลยฮะเรียกได้ว่าไม่ประนีประนอมครับและ heat wave ครับซื้อมาเป็น5เป็นซี่นะเพื่อนเอาความเร็วเข้าว่านี่ครับแล้วสมบอยมาต่อสมบอยตัวเป็น1สมบอยมุ่งมาต่อแล้วที่ทิ้งหลบซ้ายมาก่อนครับตัวนี้แม่สมบอยเฮ้ยยังได้อยู่ปะโอ้โหบิงโซไฮฮะปืนมันก็รัวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะสำหรับเป็นซี่และดูกับโครเม็กซ์จะดันหลังไปหรือเปล่าเขาอยู่ในทูบถึง4คนครับใช่ผมตัวนี้ครับแล้วโครเม็กซ์ครับวางเป้ารอคิดเช่นแล้วโดนเล็กซ์แล้วโดนเล็กซ์โดนที่ฟิลไฮเทคกับมาด้วยสเปกเตอร์ครับตัวนี้ครับแล้วเกมนี้4คนข้างหน้าครับโครเม็กซ์โครเม็กซ์ว่าเล่นกับตรงฝั่งของมาสังคลาวตรงนี้ครับโครเม็กซ์แล้วการวิกดีพีออกมาเห็นไกลๆกดแทบไปก่อนต้องปาสโลออฟทิ้งไปครับโอ้แล้วปืนที่เสียเป็นวันดาละปิงโซไฮครับโดนการที่เก็บมาครับมีการหยอดสโลออฟไปก่อนครับแล้วอีกมาอีก1 NSI ครับเหลือแค่2แล้วครับแล้วโครเม็กซ์ครับโครเม็กซ์ไล่ขึ้นมาเช็คไปแล้วโครเม็กซ์เก็บฮิสทอรี่มาแล้วเหลือนี้เหลือคนเดียวแล้วเป็น ESA ครับแล้วโครเม็กซ์โครเม็กซ์เห็นหัวแบมกดมาแม่มันต้องสโบยิงไปก่อนตรงนี้ครับโครเม็กซ์ยังไงเราเล่นอยู่ ESA หลบไปข้างหลังแล้วครับตรงนี้ครับโอ้แล้วท่านสแกนครับตรงนี้ฮะสแกนเจอแล้วเฟกฮะแม่เอ้าแล้วพุ่งลงมาหายโอ้โหแล้วเราเป็นเฟกด้วยเก็บ ESA ไปเป็นราวที่2ของ Attack All Round ครับพี่เบนครับแต่น่าสนใจเลยครับสไตล์การเล่นของ Heat Wave ครับไม่ได้เรียกได้ว่าไม่ได้ยอมอ่ะคือเอาฮะแล้วก็ตัดไปถึง2กระบอกด้วยกันนะครับโอ้แล้วตอนแรกเนี่ยได้มันเด้าไปด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ยังถือว่าแทออราวครับเพื่อนๆยังช่วยแก้ให้โรเล็กซ์กันมาได้ดีฮะใช่ผมอย่างวันนี้ก็คือซื้อเฟรนซี่ขึ้นมาสวนเขาเลยนะ5กระบอกเลยนะสำหรับวันนี้นะของทางฝั่ง Heat Wave นะครับพี่เบนใช่ครับแล้วนี่ครับมาดูฟูลบายของ Heat Wave กันบ้างครับผมแต่ว่ามันจะไม่ได้ฟูลมากผมมีกรอดเล็กกันมา3คนเลยครับทางฝั่งของ Heat Wave ครับแทบไม่ต่างเลยครับยังไม่มีใครใกล้มีอัลติเมทนะใกล้สุดจะเป็นโรเล็กซ์ครับอีก2ชาร์จนะครับแล้วดูฮะสตาร์ตั้งเกมมันอยู่ตรงโซนกลางครับแล้วแอคแทคออราวครับรับที่บุกอีกแล้วฮะโหครับนี่มันเกิดสนุกมากตรงนี้ครับผมแล้วเอเซ่เป็นกระบังของซุ่มบอยมาได้ครับแล้วโรเล็กซ์ยิงไล่ต่อไปตรงนี้แหมรับที่บุกอย่างที่ว่าจริงๆครับตรงนี้โอ้แต่ก็เสียตัวผู้เล่นไปก่อน1คนนะครับแต่ว่าดูฮะฮิตเวฟครับเหมือนจะเล่นฟอร์เมชั่นช้านิดนึงนะฮะแล้วก็ขยับมาอยู่ที่โซนดีครับซึ่งตัวข้างออราวเองเนี่ยดันทุบลงมาครับแต่ว่ายังไม่ได้อินฟอร์เมชั่นอะไรเพิ่มเติมใช่ผมแล้วนี่ครับเฟกครับไหลเข้ามาทุบกันตรงนี้ครับเฟกแล้วมีการบิ๊กดีมาเล่นตรงหัดตรงนี้ครับแล้วการบิ๊กดีไหลลงมาแล้วดูครับฮิตเวฟครับผมไหลกันมา4คนแล้วพี่เบนครับทางฝั่งของหน้าไซบีตรงนี้ครับโอ้โหใกล้ๆใกล้ๆเลยครับการบิ๊กดีอุ้ยแล้วเข้ามาแล้วปิงโซไฮได้เฟกไปอีกฮาวเลยฮะตัวนั้นได้เปรียบมากแล้วโครเม็กเทรดเอเซ็กมาได้ครับแล้วโครเม็กครับตอนนี้เราโดนยิงวอแบงใส่มากโครเม็กเล่นรอเล่นอยู่ตรงนี้แล้วคราวนี้ดีไปกับทางของเอเดนไอมาได้ก่อนเลยโครเม็กยิงช็อตโบยัดทางของทัศน์ศิริกรีนไปครับโครเม็กได้รับยิงมาแล้วกดต่อมาเขาเลยว่าโดนปิงโซไฮผลกลับมาครับแล้วการไม่ดีการไม่ดีวางเป้ารอไว้จะเจอมิสเตอรี่ไหมตรงนี้ถอยกลับมากันไม่ดีกดไปแล้วลู่ต่อมาเก็บมาของมิสเตอรี่ครับโอ้การไม่ดีครับเอาจัดการเอฟซีโอ้โหเอาละฮะ30เสียฟูลบายแบบนี้ฮีทเวฟครับดูไม่ดีเอาซะเลยครับว้าวเลยครับผมฟูลบายของข้างหน้าของฮีทเวฟเสียไปให้แทคออราไปแล้วครับอย่างนี้ครับก็ต้องมันจะฟรอสต์กันมาสู้เล็กน้อยครับตำแหน่งของฮีทเวฟนะก็มาเป็นเชอริฟหนึ่งกระบอกครับมาแชลเปลี่ยนแล้วฮะยังไงฮะเดี๋ยวยกหลอกรอเขาซื้อเสร็จสับก่อนดีกว่ามันเขาหลอกเรานะเป็นตัวนี้ยกหลอกนักภาคนะเป็นเรื่องปกติแทนตอนนี้ครับการพลิกดีครับโอ้เก็บ4ตามเมื่อสักครู่ไปครับได้อัลติเมทเลยครับโอ้ชุบชีวิตครับมีประโยชน์มากๆครับมีโอกาสขึ้น4-0ก่อนครับสำหรับแอคแทคออราวินนี้ต้องไม่พลาดครับใช่ครับผมแล้วนี่ครับ ESX ครับผมตัวนี้ครับเอามาก่อนเลยได้มาเชลตัวนี้ครับ ESX ไหลขึ้นมาตรงนี้แล้วแต่ว่าเฮ้ยเหมือนไม่มีใครเลยหรือเปล่าครับสำหรับของแอคแทคออราครับ
โอ้แล้วดูดันปิดหลังครับเล่นแบบนี้เนี่ยข้อดีคือเราจะรู้อินโฟได้เร็วครับแล้วก็มาร้อมได้เร็วแต่ข้อเสียคือเขาจะซื้อพื้นที่ในซ้ายได้หมดใช่ผมอย่างนี้ครับแล้วนี่ครับเหมือนทางฝั่งของฮีทเวฟครับจะเข้ามาอยู่ที่ซ้ายเองกันหมดแล้วครับตัวนี้ครับสปาเลียยันตอบมาโดดไลน์มาตอดแล้วเฟกยิงคอนเนคไปเตรียมยิงขึ้นไปตรงนี้ครับเฟกครับหาเจอไหมตรงนี้เฟกไล่หาอยู่ตรงนั้นท็อปที่สกินเขาบังไว้อยู่ครับตรงนี้โอ้แล้วเดินเข้ามาประชิดมากๆครับประชิดมากๆแล้วเป็นการแลกดาเมจกันตรงนี้แล้วปาดมาตลอดแลกโซมบอยได้ ESX มาแล้วเฟกได้มิสซี่แล้วเฟกดับเบิลคิวมาแล้วเหล็กได้พิงโซหายไปครับเหลือคนเดียวตรงนี้ครับแล้วเฟกไล่ต่อมาแล้วเป็นทางฝั่งของโครเมียไปเก็บเอเนสไซมาได้แล้วเป็นรอเรสซาวจากทางฝั่งแอตแทกออลราวเลยครับอย่างนี้ครับโอ้โหก็ถือว่าตามคาดเลยครับเอาเลยครับฮีทเวฟครับตอนนี้ต้องกลับมาเล่นฟูลบายหนึ่งครั้งแล้วตอนนี้ไม่ควรพลาดแล้วนะครับนี่ครับบูทแคมป์ของแอตแทกออลราวครับพี่เบนนั่นแหละครับฟูบายรอบนี้ครับสำคัญมากๆครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทำได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้ตอนนี้น่าจะเริ่มกดดันตัวเองพอสมควรแล้วแหละครับสำหรับฮีทเวฟนะครับยังไม่ได้ใช้ตีเมทอะไรกันเลยครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับในตอนนี้ฮะผ่านมา4ลาวแล้วด้วยฮะใช่ครับผมแล้วที่เห็นคือตอนนี้เนี่ยมีทางฝั่งของ EX นะครับที่ไม่ซื้อมาเหมือนจะใช้เป็นเบลดสตรอมนะครับเรามาเลยครับเบลดสตรอมของ EX ตอนนี้ครับไปมาแล้วดีคอนโบเช็คมาตรงนี้ยังไม่เจอใครครับทางฝั่งของฮีทเวฟครับดูฮะโรเล็กซ์ถ้าเป้ารอเลยครับถ้ามีคนผ่านเป้าเนี่ยบอกเลยว่าหายแล้วโรเล็กซ์เป็นคนที่เล่นสไนได้น่ากลัวมากๆครับเนี่ยครับผ่านเป้าตรงนี้ครับแม่แล้วฮีทเวฟเหมือนแกจะซื้อไซส์บีด้วยครับอย่างนี้ครับโรเล็กซ์ครับแล้วปิงโซไฮมาดักรอเล่นตรงนี้ปิงโซไฮครับแล้วปิงโซไฮกับโรเล็กซ์ยังไงไม่ห่างกันเพียงเอื้อมมือนะตรงนี้นะเอาแล้วมาแล้วฮะน้องบอสโอเคยังดีที่นำมาก่อนโอ้โดนเรียกว่าบอดี้การ์ดเอาแล้วพุ่งใส่เลยเหรอโอ้โหใจได้ครับเฮ้ยและเอียเซ็กครับได้โรเล็กซ์มาก่อนคนแรกครับโอ้โหใจเป็นเอียเซ็กไหลมาต่อด้วยซอลอัพดาวขึ้นมาต่อแล้วเช็คซ้ายเช็คขวาไว้แล้วกดต่อมาเอียเซ็กเก็บตัวของการวิกตีมาได้ครับแล้วเอียเซ็กยังไงเหลือ30แล้วสมบอยแกโดนท็อกซิสกินบังไว้ตรงนี้ยิงสเนกไปก่อนครับแล้วมาเช็คหลังกดต่อมาตัวตัวของมิสซี่เทคกลับมาเอาเลยครับผมฮิตเวฟรอบนี้ครับพี่เวนมาดีกว่าที่คิดนะฮะรอบนี้ครับเอาแล้วเก็บมาแบบนี้ครับแล้วเขาโยกมาเอฮะและเรียบร้อยโคแม็กซ์ครับยังได้มา1คนครับ2ต่อ4ยังเป็นงานยากของแอทแทคออร่าในตอนนี้ครับครับเราดูเฟคครับตอนนี้เราตอนนี้แอทแทคออร่าเหลือ2คนนะเป็นเฟคกับทางฝั่งโครเม็กซ์นะครับเราตอนนี้มิกเซอรี่ครับวางเป้าดักตรงกลางตัวไว้แล้วจะเจอเรามิกเซอรี่ก็วางไว้แล้วหวานๆอย่างนี้หวานๆเอาละภาพตัดพอดีหายไหมหายโอ้โหจะยังเทมมาได้ครับ1ต่อ3ครับโครเม็กซ์และมีเรคอนโบลด้วยครับเรคอนโบลเช็คลึกแบบนี้ครับข้อมูลน่าจะมีพอประมาณเลยทีเดียวแล้วดันมาเอลโบและเรียบร้อย NSI ครับเป็นงานโครเม็กและตาเวนซีต่อ1ครับโอ้โหต้องชม ESX เลยนะผมที่วินนี้เนี่ยตัดทางฝั่งของโรเล็กซ์ไว้ได้ก่อนครับพี่เบนครับใช่ครับทำได้ดีนี่แหละฮะช็อตนี้ปิยะเม็ดเดียวฮะถือว่าทำได้สวยเลยนะครับแล้วก็มิสซิรี่ครับเมื่อสักครู่เนี่ยตัดได้ถึง2ตัวตรงโซนกลางตรงนี้1ว่าจะโดนเทรดมาได้แต่ก็ถือว่าทำได้สวยแล้วล่ะครับเอาล่ะครับผมรอบนี้ครับเอาล่ะครับผม1วินมาจากฮีทเวฟกันบ้างแล้วครับรอบนี้แต่ว่าแอทแทคออร่าเนี่ยก็ยังมีทรัพยากรการเงินในการพอที่จะซื้อปืนกันได้อยู่ครับพี่เบนครับใช่ครับดูอัลติเมทฮะน้องบอสฮะ3อัลติเมทสำคัญใหญ่ๆทั้งนั้นด้วยแล้วบอกเลยว่าถ้าแอทแทคออร่าได้ราวนี้เนี่ยมีเวอุ้ยๆแล้วทามมิ่งเมื่อสักครู่เกือบไปยังได้อยู่ว่าโรเล็กโอ้โหจะมีโรเล็กกับได้สวยแล้วเทรนด์มิสเตอร์วีมาได้ครับแล้วการพิกดีบ่ายเอากันไปแล้วโรเล็กไปแล้วไม่คิวเก็บโซโล่คิวไปอีกหนึ่งครับโรเล็กสะบัดต่อมาแล้วเก็บไปสองแล้วนี้กำลังออนไฟครับโรเล็กเอาเลยครับโรเล็กยังทาบอยู่นะครับแต่ว่าบริเวณโซนกลางครับมาแล้วฮะ ESA ครับผมว่าเหมือนจะกลับมาที่บอมไซด์ A ครับรีกรุ๊ปปิ้งกันครับคอนแทคเอกันมา3คนนะโอเคครับแล้วโรเล็กวางเป้าอย่างนี้เราเช็คล่างต่อมาโอ้ทามมิ่งมาดีสมบัติของ NSI ครับมาแน่โอ้โห NSI ได้การบิ๊กดีมาก่อนฮะไม่ต้องใช้ชุบสักทีเลยฮะการบิ๊กดีบอกว่าเล่นแบบนี้ใช่ครับผมโรเล็กสมบัติต่อมาแล้วไม่โดนนี่ครับเบิร์ดปิดไฟอัพดาร์ทหลบมาก่อนแล้วเล่นเหลือ15ครับโรเล็กครับโรเล็กถอยกลับมาที่เล่นลับเตอร์แล้วสมบอยเล่นเหลือ1พี่เบนตรงนี้เฮ้ยหันได้ฟิลลี่โอ้โหจากไอ้ของเรายิง1ยิง2ยิง3โอเคฮะ3ครบแล้วครับตัดเลือดไปได้นิดหน่อยละเอียดเซครับเก็บเฟกมาได้ครับโอ้แล้วเป็นตัวเลือดเยอะด้วยครับแล้วปิงโซไฮครับตัวนี้ปิงโซไฮโดนช็อคโบลไล่มาต่อแล้วปิงโซไฮกดมากลายเป็นโครเมกกดเข้ามาแล้วเป็นโครเมกเป็นกระสุนของเอเซ็กมาได้ครับตัวนี้ครับปิงโซไฮโดนมาแล้วเป็นโซบอยกับปิงโซไฮไปตอนนี้เหลือคนเดียวเป็น NSI โครเมกช็อคโบลซัดไปก่อนแล้ว NSI แกหลักมันหลักตรงโพสแพนตรงนี้ครับพี่เบนโอ้เขาเสียดายครับ
ต้องเดี๋ยวต้องรอดูทริคแหละครับว่าเขามีทริคอะไรมาเล่นกับช็อตนี้บ้างแล้วแต่ถ้าเข้าป้าอุ้ยเจอแล้วฮะน่าจะยาวๆยาวๆแล้วแบบนี้ฮะโอ้แต่อย่างน้อยก็ได้แพลนเลยครับแล้วให้เพื่อนโอ้โหเก็บกู้เหรอครับตรงนี้ฮะโครแม็กซ์ใช่ยังโครแม็กซ์แบบนี้มันเป็น5ต่อ1เลยครับ Attack All Round ผมนำไป5ต่อ1แล้วครับตอนนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วครับ Attack All Round ครับตามมาตรฐานพวกเขานะครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูการเงินของน้องฝั่งของ Heat Wave อีก1ครั้งครับนี่ครับสมบอยฮะตัวนี้ครับมาโอ้ตานี้ครับยังพอบายได้ครับอาจจะไม่ได้ฟูมากแต่ว่า NSI เนี่ยมี True the Force นะครับ Ultimate นะครับ Sniper ของเขานั่นเองนะครับใช่ครับแล้วนี่ออกเฟคครับพี่เบนฮะดูปืนเขาสิฮะเฟคทำไมฮะ เป็นโอดินมันหนึ่งกระบอกเลยครับเฟคตัวนี้ครับแม่โอ้โหพี่เฟคพี่แม่แล้วผมคือการไซบีนะครับผมก็เลยหยิบโอดินมานะทางฝั่งของเฟคนะครับแล้วนี่ครับโรเล็กซ์ครับวางเป้าที่เดิมที่ประจำเลยครับตรงนี้โรเล็กซ์โซโลคิววางเป้าที่ทูบไว้แล้วทูบมีหนึ่งคนนะเป็นสมบูรณ์เนี่ยตรงนี้นะเหมือนเขารู้แหละฮะรู้ว่ามาแน่มาไหมมาไหมแต่จิตใจมันเรียกร้องผมเชื่อว่าแบบนั้นฮะแล้วลองดูวัวครับกระเถิบกลับเข้ามาครับ NSI แต่ว่าโอดรอนแบตหมดไปก่อนครับแล้วถอยขึ้นไปก็สะสมบอลใช่ครับแล้วรู้แล้วว่าตรงนี้ทูบมีแน่นอนครับตอนนี้ครับปิงบอกเพื่อนไว้แล้วโครเม็กซ์โครเม็กซ์ออกมาเช็คไล่กลางไปแล้วเฟกกดมาที่โอดีนแล้วบอกอาจจะแพ้มิสซิลี่จังหวะนี้แม่ตัวมิสซิลี่เก็บไปครับจังหวะนี้เราไซบีตัวนี้เหมือนจะโล่งแล้วครับตอนนี้ฮิตเวฟมาแล้วพี่ตัวนี้ไฟเปอร์พิชจัดไซซะเลยตรงนี้เป็นเรียบร้อยครับเอาเลยครับแต่ว่าสไปไป A ครับผมเอ๊ะจะจับสัมผัสได้หรือเปล่าฮะจะจับสัมผัสได้หรือเปล่าครับเหมือนจะมีคนสงสัยเหมือนกันก็คือโรเล็กดึงแขนขึ้นมาก่อนครับเฟกโอ้แต่ตอนนี้ประกาศไม่ดีครับผมชุบเฟกขึ้นมาครับเราเล่นกันต่อพรีไฟใส่ไปตรงนี้เราสมบอยครับเตรียมรอเล่นสุดแล้วตอนนี้โรเล็กบัดมาไม่โดนทางฝั่งของอีเซนเอ็กครับแล้วโรเล็กไล่ขวาต่อมาตอนนี้ออเปอเรเตอร์แล้วดักเฝ้ารอไว้ตรงนี้แล้วสวัสดีต่อไปแล้วโรเล็กเก็บ HX ไปครับตอนนี้เป็นการไปเพื่อพิษหลอกของทางฝั่ง Heat Wave นะครับเอ้าโอ้แล้วโครเม็กได้โซโลคิวครับแต่ในสายครับมาได้โรเล็กเหมือนกันครับตัวผู้เล่นเสียเปรียบแต่ว่าโครเม็กดันหลังมาแล้วปิงโซไฮได้เฟกไม่หนึ่งละกาดบิ๊กจิ๊ดปิงโซไฮและ NSI ครับตัดมาจากเอลโบครับได้โครเม็กไปตัวผู้เล่นยัง2ต่อ2ครับแต่ว่าเสียเปรียบแล้วครับเดี๋ยวคนนี้เป็น SI ตัวนี้ครับเราพีคต่อมาเราบาร์ดี้ออฟกันไว้อยู่ตรงนี้ NSI ยังไง NSI พีคต่อมาแล้วกดต่อมาแล้วดิฟฟิวอยู่แล้วกูอยู่แล้วเรียบร้อยเป็นสมบอยไปเก็บ NSI มาครับแล้วเป็น6ต่อ1จาก Attack All Round ครับอย่างงี้ครับเก็บไหมไม่เก็บนะฮะบอกว่าพอแล้วเก็บไปอีกแม่เมื่อกี้เห็นพี่เฟกยิงแล้วผมบอกเลยว่าปืนหนึ่งเถอะพอแล้วไม่เอาแล้วตัวนี้นะเราดูครับเกือบไปเหมือนกันครับคือคิดเวฟเนี่ยโอ้โหน่าจะมีปัญหาแต่การคอนแทคเข้าบอมเลยแหละครับใช่ครับผมแล้วนี่ครับแล้วเป็นมันที่มีทรัพยากรทางการเงินนี่เหมือนจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ครับพี่เบนตอนนี้นะใช่ครับก็เลยมาเป็นมาเชลนะครับแล้วก็มีสเปกเตอร์มาเล็กน้อยครับเป็นฮาร์ฟไบล์นะครับสำหรับฮีทเวฟครับเท่าที่ดูนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหในแมปนี้ที่เขาพลิกมาอ้าวแล้วโรเล็กมาตัดเอ็นเอสไอได้ก่อนรับลงอีกแล้วปุ๊บโอ้โหแต่ไม่ทันทัมมิ่งในนี้ปิงโซไฮเก็บสมบูรณ์มาได้ครับแล้วโคเมกเอาโอโดไล่ตามไล่หลังมาตรงนี้ครับโคเมกครับโรเมกวางเป้าถูกไปแล้วโรเล็กจะเอ็นเอสไอมากดเหลือคนเดียวโคเมกเห็นแล้วว่าตรงนี้มีช็อกโมยิงต่อไปปิงโซไฮถอยกลับขึ้นปุ๊บไปก่อนครับแล้วโดนการวิธีเก็บไปพ่อน้อยคอยรักมาแบบผ่านมา8ราวน้องบอสฮะใช่ฮะมา4ครึ่งต่อครึ่งผมบอกเลยตัวนี้นะแล้วนี่ครับโอ้โหโรเล็กซ์ครับสมบอยนี่แกเล่นทูบทุกวินเลยนะพี่เบนได้เห็นนะครับใช่ครับก็นั่นแหละครับแล้วฟูลไบนี้ของฮีทเวฟครับสำคัญสำหรับพวกเขามากๆครับใช่ครับผมแล้วนี่ครับเฟคครับผมก็ยังยืนยันที่จะใช้ต่อไปนะสำหรับโอดินกระบอกนี้นะฮะทำไมฮะยังอยู่นะยังอยู่ครับเฟคครับเฟคนะเพื่อนเปลี่ยนที่เล่นมาครับไม่ใช่ไปเล่นเอครับตอนนี้เฟคครับนี่ครับโรเล็กซ์ครับวางเป้าออเปอเรเตอร์สวัสดิ์ต่อมาเก็บปิ๊กเซอรี่ไปครับตัวนี้แล้วโรเล็กซ์วางเป้าต่อเราอันเดอร์บิทยัดต่อมาโรเล็กซ์ต้องอัพดาวหนีขึ้นมาก่อนแล้วโดน1โดน2อัพดาวหลบต่อแล้วกดต่อมาโรเล็กซ์เทลวินหลบขวาอีกแล้วเรียบร้อยตัวปิ๊กโซไฮเก็บไปมันยังหลบได้ครับฮะโรเล็กซ์ฮะโอ้โหพี่จะพิ้วไปไหนฮะพี่จะลุกเกินไปแล้วแบบนี้ลิ้วเลยใช่ไหมนี่ครับผมตัวนี้ปิ๊กโซไฮครับตอนนี้วางเป้ารอไปแล้วมีสโลว์ออฟขวางไว้แล้วครับพี่เบนโอ้แล้วมีคนเนียนรออยู่ครับนั่นคือซอมบอยนั่นเองนะครับแต่ตัวบุกครับตัวบุกเนี่ยมีกระจายไปอยู่คอนแทคเออีก2คนนะครับซึ่งมีพี่เฟกนะรอดักอยู่ตัวสดสไปค์เนี่ยกำลังจะเดินเอากลับไปครับ
ใช่ครับแล้วเนี่ยเฟซครับมาดูครับว่าแก้ตัวกับปืนนี้ได้ไหมกดมาไม่ได้อินเดียเก็บเฟซไปตรงนี้นะครับแม่เฟซเพื่อนเปลี่ยนปืนแม่โอ้ดักใจหวังงานจังหวะนี้แล้วโครเมกครับเดินมาที่ลาฟเตอร์ครับและยิงช็อคโผล่มาอุ้ยแต่ว่าเขาวางด้านบนครับโอ้ไลน์อัพครับมันเปลี่ยนฮะใช่ครับผมแล้วนี่ครับเอ็นเอสไอครับวางเป้าดักราฟเตอร์ไว้ตัวนี้ครับเอ็นเอสไอเช็คขึ้นมาตรงนี้เราบนราฟเตอร์ยังไม่เจอใครตัวนี้เราเนี่ยครับไอ้แถวเราต้องรีเทคนะเวนอย่างนี้นะในสถานการณ์แบบนี้นะครับใช่ครับโอ้แล้วดูฮะโอ้โหนะฮะวาร์ปกลับมาครับลองดูวัวของเอ็นเอสไอครับกลับมาอยู่หลังเลยครับแต่ว่าเขาเข้ามายึดโพซิชันด้านหน้าหมดแล้วนะเอ้าเอ้านี่แหละปัญหาไอ้หนุ่มจุ่มจุ่มยาวการไม่ได้จุ่มมาแล้วเป็นสมบัติไอ้ไลน์เก็บการไม่ดีมาได้ครับแล้วสมบัติไปเก็บเอเนียเซ็กมาตรงนี้สมบัติแล้วเขามาต่อดิสมิทเช็คซ้ายเช็คขวาเข้ามาครับหาอยู่ตรงนี้แล้วโคเมกเอาแล้วเป็นคนที่คือไปเก็บสมบัติมาแล้วเหลือคนเดียวไม่ไหวโดนติงตัวไฮเก็บไปนะตรงนี้โอ้โหอะไรครับตีขึ้นมาได้หนึ่งราวครับพีเวฟครับแต่ว่าข้างของเราครับการเงินนะน่าจะถือว่าโอเคอยู่แล้วครับโอ้โหครับแล้วเนี่ยจังหวะของเฟกนะฮะเขาพยายามจะเอาไปออฟกันแล้วเดี๋ยวจบการที่จะทักหาพี่เขาทั้งหลายบอกว่าหยุดนะเพื่อนมันไม่เวิร์กบอกว่าเปลี่ยนปืนดีกว่าตัวนี้มาแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอันนี้ไม่ต้องรอผมบอกแล้วเพื่อนโรเล็กได้ธุรกิจผมพี่เปลี่ยนเถอะไม่ไหวเหมือนกันนะฮะตรงนี้ครับเราดูนี่ครับผมออเปอเรเตอร์จากโรเล็กยังมากันต่อครับตอนนี้ครับดูครับสตาร์ทกันมาครับและมีไลน์อัพป่ามาเฮ้ยแล้วไวเปอร์พิทคุมเลยครับไม่ต้องเข้าฮะแล้วนะครับแล้วเฟซครับเล่นกับไวเปอร์พิทตรงนี้ครับนะก็มีแล้วเห็นสแกนมา1คนแต่เฟซยังไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วตรงนี้ครับเฟซครับเล่นไวเปอร์พิทเดินออกเดินเข้ามาแล้วมีคนเอาไหลไปแล้วนะไหลไปแล้วนะเฮ้ยเสียงโผล่นะเสียงโผล่นะเอ้าไอ้นายตายครับไดโรเล็กซ์มาครับแบบนี้มีโอกาสจะเปลี่ยนมาบอมไซบีเหมือนกันการบิ๊กดีการบิ๊กดีได้1แล้วบาสโลออฟมาครับหลบมาอยู่ใกล้เพื่อนให้เพื่อนช่วยแล้วโครเมกก็ยิงหลังมาได้ปิงโซงไฮไปเหมือนกันละการบิ๊กดีดับเบิลคิวมาตรงนี้กำลังจะเลี้ยงเข้ามาอีกหนึ่งรอบแบบวิกตอรี่ครับแต่การบิ๊กเดอร์สมบอยมาเทรดได้ครับแต่เอเลนก็เทรดสมบอยขึ้นไปแล้วเหลือคนเดียวแล้วทางฝั่งของฮิปเป้ก็เป็นอีสเอ็กซ์นะครับตอนนี้ครับเราอีสเอ็กซ์เหลือ30เท่านั้นไหลกันมาต่อเช็คกลางไว้จะเจอกับโครเมกอย่างนี้แล้วโครเมกก็วางเป้ากดเราเห็นไกลๆเห็นหลังมันแวบไปตรงนี้มาแล้วโครเมกครับโครเมกเราอีสเอ็กซ์หนึ่งต่อหนึ่งผมว่าตอนนี้เฟซแกกำลังมาเฟซแกกำลังมาตัวนี้เปิดโอ้ย82ครับผมกำลังรอดูอยู่นะพี่กำลังรอดูฮะน้องบอลนะว่าฮีทเวฟน่าจะมีการขอแท็กติคอลพอสเมื่อไหร่ครับไม่รู้ว่าจะทำเอาจอยเมื่อไหร่ครับแล้วนี่เป็นจังหวะของการบิ๊กดีนะที่มาดักหลังตรงนี้ครับดูฮะก็นั่นแหละครับโอ้ไอ้เท่าไรครับยังคงเป็นทีมที่เน้นและเล่นได้เฉียบนะเป็นอะเกรสซีฟที่เล่นชัวร์ครับแล้วตานี้ครับพีทเวฟครับถูกบังคับให้เล่นเป็นอีโคราวครับและโหถ้าคำนวณวินกันเอาเข้าข้างฮีทเวฟสักหน่อยนะจบที่93ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจเท่าไหร่ครับใช่ครับผมต้องเอาต่อให้ได้ครับตอนนี้ครับแล้วโรเล็กซ์มาต่อเลยแล้วเทพวินหลบขวาต่างคนต่างหลบตรงนี้มาต่างคนต่างหลบขวาขึ้นมาครับตอนนี้แล้วอีเซ่ครับเดสรอมยกขึ้นมาตรงนี้วางเป้ารอคนมาแล้วยังไม่เจอใครอยู่ดีครับทางฝั่งของแอตแทกออราวใช่ครับโหแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยดูเวลิสทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าแจ๋วทั้งคู่นะเยเซ็กนี่ก็เร็วฮะแล้วทุกครั้งที่เขาดึงมีดออกมาได้ลุ้นนี่งากลางอากาศโดนสอยนกซะนี่แหละครับผมแล้วโดนเด็กคนนี้กดมาต่อโดนเด็กเห็นไกลๆเป็นการเดียนตอนนี้เหลือสองนะดันวิ่งกลับซ้ายมาก่อนแล้วโดนฝั่งขวากดมาแล้วเป็นการมาพิสติไปเก็บโดนเด็กมาได้แล้วเป็นการพิธีไปเห็นมิกเซอรี่ครับแล้วชุดก็มาต่อเป็นทางฝั่งของโดนเด็กตรงนี้เอ้าแล้วโดนกดฮะแล้วตอนนี้กำลังจะโดนบีบเราแล้วจะโดนมาโอ้จะตายสลิงมาครับแล้วเอลโบพุ่งเข้ามาในปิงโซไฮหายแล้วล้มเหล็กเอ้ยเรียบร้อยคลิกขวาซะโรเล็กซ์นะครับอย่างนี้ครับแล้วเป็นทริปเป็นคิวจากโรเล็กซ์ในวินนี้เป็น9ต่อ2ให้แอตแทกออร่าขึ้นนำต่อเนื่องครับโอ้โหเอาเลยครับสวีครับเกือบทำได้ดีครับในจุดตรงนี้ครับแต่ว่าโรเล็กซ์เก็บ3ตรงนี้มันเติมจริงๆนะนี่ฮะโรเล็กซ์ครับล่างซ้ายตรงนี้เลยนะฮะเก็บสับตามาเลยครับทำเอาจากฝั่งฮีทเวฟครับพี่เบนเหมือนจะช้านิดนึงฮะแต่ก็นั่นแหละครับนั่นเป็นผลว่าเขาคาดหวังในราวนี้จริงๆฮะน้องบอสครับใช่ครับผมมีไวเปอร์พิทนะมีเอ็มเพลสนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยแค่ออราวนะมีฮันเตอร์ฟิวรี่ครับใช่ครับผมเรียกว่าจะน่าเป็นวินฟูบายที่สำคัญของฝั่งฮีทเวฟเลยนะถ้าได้มาก็ถือว่าดีครับพี่เบนสำหรับวินนี้ครับโหเป็น
เป็นไทป์ aggressive ฮะน่าจะเป็นแบบสไตล์เพลย์ที่แบบพอจะระบุได้นะไทป์ aggressive ก็คือเป็นการเล่นดุฮะแต่ว่าชัวใช่ครับผมรู้สึกว่าทั้งคู่เลยนะทั้ง Heat Wave แล้วก็ Attack All Round เลยนะครับใช่ๆครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ย Heat Wave อาจจะด้วยความที่ว่าหน้าใหม่นะครับทำให้แบบเวลาโดนบุกกดดันปิดบ้านอะไรแบบนี้อาจจะยังแก้ได้ไม่ถูกต้อง 100% นักๆนะฮะแต่ว่าโอ้โหราวนี้ครับถ้าปิดได้3เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แย่จนเกินไปมากครับใช่ผมอย่างนั้นก็พอมีลุ้นครับตรงนี้ครับแล้วนี่ครับมาดูครับราวฟูลไบของฝั่ง Heat Wave เต็มๆกันมาเลยครับรอบนี้มีทั้ง Viper Pit แล้วก็อย่าง Empress นะครับใช่ครับมาฮะจะสตาร์ตรงนี้ครับแล้วมาอีกแล้วเหรอฮะพี่ซอมบอยที่เดิมเลยครับทูบแล้วโรเล็กก็ที่เดิมเหมือนกันครับอัพเกรสซีฟกันมาตรงนี้ครับโอ้โหมาไหมมาไหมดีกว่าแล้วโดนมาก่อนโดนมาอ้าวแล้วเฟสครับเมื่อกี้ยิงแรกอ้าวนี่ไงเขารออยู่แล้วครับมาบ่อยครับผมจำหน้าได้ตัวนี้ครับผมแล้วโซโลคิวครับจากต่อมาแล้วโรยเป็นกระทั่งของเอ็ดได้มาได้ก่อนแล้วกดต่อมาโรเล็กเห็นข้างหลังเข้าที่หลังเข้าโดนยิงต่อมาเป็นโซโลคิวเก็บโรเล็กไปครับโอ้คือต้องบอกว่าโรเล็กเนี่ยอุ้ยโรโซโลคิวท้าจะไม่ทันแตะพื้นแล้วเขายิงคิกเข้าหัวเฉยนะแล้วโครเมกครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆในการทำคลัตช็อตทักสองครับโอ้โหแล้วไหลเข้ามาแล้วโอ้โหแต่ไวเปอร์พิทมันบังไว้อยู่ตรงนี้ครับโครเมกเล่นข้างนอกตรงนี้มาแล้วไหลเฮ้ย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 ไม่เห็นเห็นกดต่อมาแล้วเอ้าเฉยเบยโครเมกก็บอกแม่ไปเก็บปิงตัวหายมาได้ตรงนี้ครับแล้วเฟกครับเฟกเดินไหลเข้ามาไวเปอร์พิทครับผมเรายังไม่เช็คตัวนี้ยังไม่มีใครกล้าเข้าเลยตัวนี้ครับพี่เบนครับโอ้เอาละฮะเป็นไวเปอร์พีที่กดดันตัวเองหรือเปล่าครับเนี่ยเอาแล้วได้ยิงหลังเอาหันผิดทางชัวฮะแบบนี้หากันไม่เจอเอาแล้วครับแล้วตัวลูกคิวผมไปเก็บโคเมกมาแล้วกดต่อมาครับผมเลยไปเก็บตัวลูกคิวตัวพิกซารี่เทสกลับไปแล้วเรียบร้อยพิกซารี่ครับ3-9กับฮิตเวฟตามขึ้นมาได้อยู่1วินครับตัวนี้ตัวนี้ถือว่ายังโอเคครับยังไม่ได้แย่จนเกินไปนักเพียงแต่ว่าเราพกบังคับต้องได้เท่านั้นเลยครับใช่ฮะโอ้โหเฟ้ครับประสบการณ์ของเขาครับเกือบทำได้ในช็อตนี้ครับเอาละครับผมพอใจชื้นกันบ้างครับฮิตเวฟตอนนี้ฮะน่าน่าอะไรครับแล้วก็ตามธรรมเนียมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวฮะประมาณ2นาทีเดี๋ยวกลับมาต่อกันในครึ่งหลังครับเดี๋ยวเจอครับFrom the mud with a pack and a strap and a game full of thugs. I don't cuff no chick, I don't do that. I don't give no love. Got a gang full of heat when I come in the street. Bet he put his hands up. Let's ride. 99 with my top down. 99 with my top down. She wanna hang, I say not now. In a room full of shooters, you would think it was knockout. Every night we celebrate, take back on vacation in hotels. That's presidential. We call that inauguration. Black cars, black cars. That's a life that I'm meant for.5'3, need my money like 6'4. I'm on my way to the top. They gon' be mad when I pop. You take an L and you drop. I'm tryna get to this quad, quad. Came from the mud with a pack and a strap and a game full of thugs. I don't cuff no chick, I don't do that shit, I don't give no love. Got a gang full of heat when I come in the street, bet he put his hands up. Let's ride. 99 with my top down wall. Came from the mud with a pack and a strap and a game full of thugs. I don't cuff no chick, I don't do that.Stay woke, no coffee. Wrist shine on glossy. Enemy trying to up me. Hit the game, my posse. Way too busy for a girlfriend. Spinning got me in a whirlwind. If I'm broke, then the world ended. Trying to get to the millions. Trying to get to the billions. Trying to get to the trillions. Come on, come on, keep it real. Bun B said it first, know you feel me, yeah. Came from the mud with a pack and a strap and a game full of thugs. I don't cuff no chick, I don't do that. I don't give no love.Got a gang full of heat when I come in the street, bet he put his hands up. Let's ride. 99 with my top. เอาละฮะนะฮะครึ่งหลังครับต้องรอดูว่า Heat Wave เนี่ยจะตีตื้นขึ้นมาได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไปก่อนจะปิดเบรกนะครับก็ราพกครับสำคัญจริงๆถ้าราพกเสียเนี่ยเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยแทบจะหมดโอกาสแล้วยากมากๆการที่จะโหคอนแทคติดกันแบบ7-8 ราวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถือว่าบ้าคลั่งแหละฮะถ้าทำได้นะใช
ใจผมแล้วตอนนี้ครับต้องมาลุ้นกันลาโพกนะครับผมตอนนี้ใครเป็นขับฮิตเวฟก็ต้องมาเชียร์ให้ฮิตเวฟได้ลาโพกเรานี้กันนะครับผมครับผมเดี๋ยวนี้แหละฮะฮิตเวฟอันนี้มาโกส3กระบอกแล้วเป็นคลาสสิกอีก2ครับตรงนี้ฮิตเวฟอ่ะรอดูเลยครับเหมือนจะมาตั้งโซนบุกกันอยู่ตรงกลางนะกับ B ครับแล้วก็มีการบิ๊กดีครับอยู่ที่บอมไซต์ A ครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเดินคอนแทคไปทางไหนครับแล้วตรงกลางครับมีเฟกนะครับรออยู่ฮะน่าจะเป็นการวางท็อกซิกสกรีนขวางกลางครับแล้วก็คอยสกัดวิชั่นของคู่ต่อสู้ครับใช่ครับผมแล้วนี่ฮะมาเลยครับเราเป็นพวกดาวแรกครับผมมาดูแอตแทคออร่าบุกกันบ้างครับตรงนี้ครับไหลกันมาครับโรเล็กซ์เอามาก่อนเลยแล้วมิสเตอรี่มาเล่นทูบตรงนี้ครับแม่พัชเชนคลาวตรงนี้บังไว้นะตัวนี้นะโอ้แล้วเอาคืนเหรอฮะอะเกรสซีฟไปกันอีกแล้วฮะตัวนี้โอ้แล้วการบิ๊กดีโอ้โหก่อนจากยังลากไปได้หนึ่งครับเอเซครับโอ้แล้วดันหลังมา4ตัวแบบนี้ครับเอาแล้วฮะหลังสี่เลยไหมเขารู้นะเขารู้นะสบอยเขารู้นะฮะแล้วมีสบอยครับสบอยรู้แล้วว่าหลังเข้าแน่วางเป้าเราไว้แล้วสมบอยแล้วโดนตักมาคอมเมนต์เป็นการทำฟังของมิสเตอรี่มาครับสมบอยสมบอยยังไม่ได้ยินสมบอยสมบอยจะพิกไหมสมบอยพิกกับมากดอ้าวสมบอยตรงนี้โอ้โหจังหวะนี้พิกสุดท้ายไปเก็บสมบอยมาอ่ะแล้วเหลือคนเดียวแล้วเป็นฝั่งของโรเล็กครับโอ้แต่เจ็บหมดครับใช่ฮะแล้วกดต่อมาโรเล็กแถบไปแล้วไม่ไหวปิงตัวไฮเก็บโรเล็กหมดอ่ะเลยครับปืนพกของฮิตเวฟครับจังหวะของสมบอยแม่ใจเย็นนิดนึงนะไม่ได้พอดีอยู่เท่ากับสมบอยฮะก็เลยรู้ว่าดีเป็นบรรจาร์ด้วยแต่ว่าเขาก็แม่นมากแล้วฮะครับผมจังหวะนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะพลิกช้านิดนึงด้วยเพราะเรื่องของทามมิ่งนะฮะใช่ครับนั่นแหละครับถือว่าเป็นแอบเสียดายเหมือนกันนะใช่ครับแม้แต่ออร่าครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีครับของฮิตเวฟครับที่จะได้สกอร์ตัวนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ประมาทในราวนี้ไม่ได้นะครับไม่อย่างนั้นได้โดนทริฟตี้กลับไปแน่นอนครับใช่ครับแล้วนี่ครับราวเป็นราวที่2ของฮิตเวฟนะครับผมแล้วตรงนี้ครับเฟรตตอบเลยกันมาแล้วคอนโบเช็คไปตรงนี้อ้าวอะเกสซีฟอีกแล้วครับพี่เบนตรงนี้พิงโซไฮเดี๋ยวแม่ เล่นเป็นสวนสนุกเลยนะฮะดึงไปดึงกลับรับที่บุกครับตรงนี้บวกเลยนะ ใช่เอ้าโอ้ยครับเป็นอีเซ็กของผมไปเก็บทางฝั่งของการบิ๊กดีมาได้ครับ NSI ดักตรงกลางเป็นทูบไว้แล้วมีคนไหลขึ้นทูบไปแล้วเป็นสมบอยเจ้าเก่าครับอ้าวแล้วเมื่อกี้ครับเหมือนจะแอคทีเวเต็ดสักอย่างฮะเดินเข้ามาครับมีพันธุ์ขาวไปตรงกลางไว้ครับและมิสซิรีครับยังดักอยู่ด้านบนในบอมไซบีครับใช่ครับผมแล้วนี่ครับมิสซิรีครับโอ้ตัวนี้ห่างกันเพียงเอื้อมมือข้างหน้าแล้วกดต่อมาเอ้าไปเก็บเอสไอมาได้ตัวนี้ครับแล้วกดต่อไกลๆมิสซิรีมิสซิรีเห็นลงมาก่อนนิดหน่อยลงมาก่อนแล้วหลังเข้าหน้าเข้าเบรกต้องถอยกลับมาโคเบกทิ้งทางของชอปโป้ไปครับโอ้โหแล้วนี้อย่ายึดได้แล้วนะโคเบกตัวนี้เอาแล้วเฟกวางสปายเลยครับตัวนี้ครับโอ้โหดูว่าเล็กไบเด็กไบค์กดไว้ไม่ให้ถอยเข้าเหลืองได้ครับแล้วโรเล็กซ์และ ESX เอ้าอุ้ยไม่ดีแล้วครับบอกเลยว่าจังหวะนี้เหงาโดดเดียวได้ทิปตี้อะไรวะนี่กลายเป็นว่าไซส์บีจากตรงกลางที่ทางไอ้ที่เอาเราดันมาแตกเฉยเลยครับอย่างนี้ครับโอ้งานเข้าแล้วครับฮีทเวฟครับเสียในราวสำคัญที่ว่าเขาต้องได้แล้วแบบนี้มีโอกาสจะส่งเขาขึ้นแมตช์พอยต์เลยนะโอ้โหครับนี่ครับแต่เอาเราตอนนี้กลายเป็นว่าแต่เอาเราได้ปืนซื้อกับคืนมากันบ้างแล้วฮีเรียบต้องกลับไปอีโคกันแทนครับอย่างนี้ครับไม่ดีเท่าไหร่เลยครับแบบนี้ครับอ่ะยังเป็นด่านที่ฮีทเวฟเลือกมาก่อนนะครับในแผนที่นี้นะย้ำมันอีกสักหนึ่งรอบนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแหละครับว่าจะโอ้ตีสกอร์กลับมาได้ขนาดไหนครับแต่ถ้าดูตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับใช่ครับผมแล้วนี่ครับแม่เพื่อนคลาวดักที่เดิมไว้ครับแล้วการวิ่งดีครับรอบนี้ไม่มีใครดันมาแล้วครับทางของฮีทเวฟครับอย่างนี้ชุดบุกฮะคอนแทคมาตรงที่ B ครับเข้ายึดเยลโล่ไว้ครับสำหรับโรเล็กซ์มาบูด็อกครับโดดมาก่อนแต่ว่าตัวรับเนี่ยก็อยู่ตรง B ถึง2นะแล้วมีตัวโซว่าเนี่ยคอยช่วยด้วยครับบริเวณแหลมกลางฮะช็อตตี้ตรงนี้น่าสนใจครับของมิสซิรีครับผมเล่นตรงนั้นครับแล้วสมบอยครับไล่เพื่อนไล่ก่อนตรงนี้ครับผมเรียกเพื่อนกลับมาก่อนเช็คหลังไว้แล้วการที่ดีเสียบบาร์เดียออฟกันไว้แล้วจะวางสไปตรงนี้ซะเลยครับเปิดมาต่อโรเล็กเคลียบพื้นที่ให้โรเล็กยิงไปก่อนแล้วตั้งคลาวตัวนี้ยังไงต่อไล่ต่อมาแล้วจะว่าได้วางตัวนี้ก็จะบังไอ้แต่เอาราวเฮ้ยถือว่าเป็นวอลที่ฉลาดมากครับก็รู้ว่าไม่ประมาทครับเพราะว่าในราวแบบนี้เนี่ยมีโอกาสโดนลูกซองมาตั้มหน้าเหมือนกันแล้วก็โดดมากระโดดมาแล้วพุ่งเข้ามาโรเล็กก็พุ่งหนีไปโคเมกก็เฮดโอแล้วหมดแล้วฮะตรงนี้โคเมกโรเล็กซอมบอยเอาไปคนละ2คนละ1แล้วหมด 11-4 ครับเอาเลยครับผมแอตแทคออร่าผมเตรียมขึ้นแท่นนะอย่างนี้ครับทางฝั่งของแอตแทคออร่าครับ
แต่ว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันว่าฮิตเวฟรอบนี้เป็นวินฟูลบายของเขานะพี่เบนนะใช่ครับโดนโรเล็กจังหวะนี้เนี่ยเทลวินหลบขวามาทันนะโรเล็กนะโรเล็กกับรีเฟกเร็วเหมือนกันนะไม่ใช่เร็วเหมือนก็คือเร็วมากๆเลยว่าโรเล็กใช่ฮะอะไรครับแล้วตรงนี้ครับอ้าวแต่ SX เหมือนจะไม่ได้ซื้อปืนใหญ่ครับเป็นการ์เดียนมาแทนนะตัว SX นะครับครับผมก็ฟูบายรอบนี้ครับถ้าไม่ได้เนี่ยน่าจะจบเกมแล้วนะน้องบอสนะอ่ะรอดูครับสำหรับแฟนๆของ EVF ครับร่วมให้กำลังใจกันเอ้ยแล้วโดนเจอแล้วหลบมาก่อนนะโรเล็กเห็นตำแหน่งแล้วโรเล็กครับผมเดินไหลขึ้นมาก่อนเลยไปตรงนี้โรเล็กเช็คซ้ายมาแล้วกดต่อไปแม่งยังไม่โดนก็มีครับคาร์เบอร์ติดไว้ไหลขวาเช็คต่อมาเช็คซ้ายมาแล้วกดต่อมาอ้าวเดี๋ยวโคเมกโดนทางอินเซ็กเทคกลับไปครับโอ้แล้วหมดนะหาย2พร้อมกันแบบนี้ครับไม่ดีครับผมแล้วกำลังจะแพลนสไปค์ครับสำหรับทีมบุกครับนี่ครับสมบอยครับวางเป้าดักรอตรงนี้ไว้ครับแล้วการไม่ดีมาเช็คหลังกลัวหลังเข้ามาก่อนการไม่ดีเช็คหลังไว้แล้วได้ยินเสียงสนิกไว้ต่อมาสมบอยกลับมาแล้วเป็นพิงโซฮันไปกับโรเล็กมาแล้วพิงโซนี่ไปเก็บการบิ๊กดีครับอ้าวแล้วเหลือคนเดียวเป็นสมบอยกลับมาต่อไม่ได้สมบอยเปิดเอ็มเพรสมาแล้วครับดิสมิทลงขวามาพิงโซฮันยังดีฟิลส์มาก่อนสมบอยไล่เช็คจะเจอกับพิงโซฮันกดฟ้าแล้วเก็บพิงโซฮันไปได้อีกหนึ่งตอนนี้1ต่อ1กับมิสเตอรี่ครับแล้วยังไงสมบอยนี่ก็1มันต้องมาซิตูเอชั่นครับตัวนี้พี่เบนฮะโอ้โหแล้วดูฮะนี่ไงใจเขานิ่งแล้วติ๊ก2เอ้าแล้วก็โดดไต่เชือกขึ้นมาเอ้าเฮ้ยใจนิ่งเดี๋ยวเพื่อนเอ้าโอ้โหทันไหมดีกว่าทันไหมไม่ทันเรียบร้อยครับทันรอดไว้น่าตู้ไปรอดด้วยครับเอาเป็นคลาสจากแท็กออร่าเลยครับอย่างนี้ครับสมบอยที่อยู่ในไซส์คนเดียวก็ผมพายแท็กออร่าขึ้นแท่นได้ครับอย่างนี้ครับโอ้แล้วโจนนะฮะอาจจะไม่มีเงินซื้อฟูบายด้วยครับสำหรับทีมเวฟครับเนี่ยครับเล่นคลาสช็อตเก่งมากๆครับสมบอยเอาละครับใจชื้นแล้วครับแท็กออร่าตอนนี้ครับขึ้นแท่นเรียบร้อยครับแท็กออร่าแล้วรอบนี้เนี่ยฮิตเวฟแกจนด้วยครับผมทรัพยากรการเงินเหมือนจะไม่มีเท่าที่ควรนะใช่ครับมีสกิลอัลติเมทคือเอ็มเพลสนะครับส่วนมิกเซอรี่ครับต้องรอดูว่าจะได้ใช้ไวเปอร์พีทหรือเปล่าถ้าเอ้าโอเคฮะซื้อปืนมาแล้วไอ้ใหญ่ขึ้นช้านิดนึงและเซตกันมาค่อนข้างเร็วที่บอมไซต์ B ครับสำหรับแอคแท็กออาราวครับโอ้โหแล้วเช็คเขียวละเอียดมากครับแล้วเดินเข้ามาค่อนข้างสูงเลยครับสำหรับโรเล็กคุยเห็นตำแหน่งแล้วครับและเนี่ยมิกเซอรี่ไปเปิดสปอยได้ก่อนเอาแล้วเอามิกเซอรี่จะเป็นอีกหนึ่งคันนี้แล้วโดนโรเล็กเทรดกลับมาได้เป็นที่เยลโล่ครับแล้วโรเล็กไล่มาเช็คต่อข้างหลังเพราะที่สกรีนตัวนี้เขาบังเอาไว้แล้วครับพี่เบนดูฮะดีโดดกันมาก่อนครับและตัวแฝงหลังมาแล้วด้วย2 คนเดี๋ยวคอมเมกแกรู้โครเมตแกรู้ว่าตัวนี้ครับแล้วเจอวางเป้าไว้จะเจอกับปิงโซไฮโครเมตเรายังไม่มีใครเข้าโครเมตกับปิงโซไฮแล้วแม่ตัวนี้ยังไม่โอ้โหน่าจะรอข้างหน้ามุมแล้วถ้าข้างหน้าไม่เข้าเนี่ยข้างหลังจะเข้าก็ลำบากเอาแหละฮะถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าหรือเปล่าจังหวะตรงนี้เฟซแพนมาครับตัวนี้ครับแล้วโรเล็กถอยกลับมาเล่นหลังเยลโล่ก่อนยังไม่ได้รีบเข้าไปในซ้ายตัวนี้ครับแล้วโครเมตยิงไปแล้วอีได้เป็นกำลังของเฟกมาได้ครับแล้วโครเมตโดนน้ำมันของพี่โซไฮเทรดกลับมาแล้วโรเล็กเหลือคนเดียวอีกแล้วครับ1ต่อ3โรเล็กรวดมาแต่ไม่ไหวโดนโซโล่คิวเก็บไปฮะยังได้อยู่ครับสำหรับฮีทเวฟครับยังดึงกลับมาได้ตรงนี้ครับยังไม่จบครับแต่ว่าก็ยังคงเป็นแมชพอยต์อย่างต่อเนื่องครับสำหรับแอคแท็กออร่าเนี่ยแหละครับมาวิคตอรี่ฮะนั่นแหละครับก็ยังคงได้อยู่นะครับสำหรับฮิตเวฟครับตรงนี้ฮะโอ้ละตานี้ฮะมีชุบชีวิตนะครับมีเบสสตรอมนะครับมีไวเปอร์พิทมีอันเตอร์ฟิลลี่ครับขนาดการฮิตเวฟเนี่ยมีไวเปอร์พิทครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเขาจะใช้ไวเปอร์พิทติดบอมหรือว่าจะใช้เลยหรือเปล่าใช่ผมแล้วนี่ครับท่านพี่ดีครับดักรอเล่นตรงนี้ครับเรามีคนแอคทีฟมาแต่ถอยกลับแล้วได้ยินเสียงโรบนะอย่างนี้นะเอาละฮะแล้วจะเคลียร์เหรอฮะจะเคลียร์ไวเปอร์พีชจริงๆเหรอเอาครับจะเข้าสมบอยครับผมฟรีไฟใส่ไฟตรงนี้แม่หมดแม็กไป2แม็กแล้วตรงนี้ครับมาคอยแทงออราวครับโอ้กระสุนนี่คือแบบหมดจริงๆอ่ะหมดเลยฮะตัวนี้เอาแล้วเห็นตรงกลางมาเป็นเอเดนไดโรเล็กครับปากเป้าแล้วนําสแปมใส่ไปตัวนี้ทางฝั่งของเทอเรทครับแล้วถอยกลับมาเล่นที่ไซส์ A กันแล้วฮะแทงออราวเดินมาครับเดินกันมาแบบนี้ครับเอ้ยแล้วมายิงแต่ว่าถอยลงไปได้ครับสำหรับปิงโซไฮเข้าแล้วฮะโอเล็กเอาแล้วซอมบอยไปเปิดมิกซ์ซี่อย่างนี้ไวเปอร์พิทก็โบ๋แล้วฮะ
อาแล้วอย่างนี้บีว่างนะแล้วถอยมาเอาแล้วครับไอ้แถวเราโรเทคแล้วรู้ว่าบีมันโล่งแล้วครับนี่ครับไปพิษหายไปครับนี่ครับนำทีมมาก่อนเลยครับสมบอยครับแล้วตามเพื่อนมาแล้วตรงนี้โรเล็กมาดักตรงกลางไว้ครับโอ้แต่ว่า NSI ครับตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาจะมีจุดเทเลพอร์ตอยู่ด้านไอบีนะฮันเตอร์ฟิวรี่มาครับเอาทำเอายังได้ด้วยโอ้โหตรงนี้ครับแล้วการไม่ดีก็มาเดี๋ยวออกไปแล้ววางสไปมันแล้วครับตรงนี้ครับอะไรมาต่อแล้วชุบขึ้นมาครับเฟกบอกตื่นก่อนเพื่อนตื่นตรงนี้โอ้โห5ครับแล้วไวเปอร์พีทนะงานหยาบนิดๆแล้วเหมือนกันครับสำหรับฮีทเวฟครับจะเข้ายังไงแล้วโลเล็กเปิดโซโล่คิวและกำลังจะเดินเข้ามาที่เยลโล่แล้วการที่เปิดเลนส์ไอเลนส์ลอยครับเฟกกับการบิ๊กดีมาคอนแทคคนละ1ตัวจบ13-5เลยครับเกมแรกในคู่ที่2ต้องบอกเลยว่าดูเดือด